สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่30มกราคมนะครับก็มาพบกันอีกครั้งครับในช่วงคีโตง่ายๆสไตล์หมอท็อปนะครับยากๆเราไม่ทำใครอยากทำก็ตามสบายนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับการทานคีโตอย่างไรให้บำรุงไตของเรานั้นให้สุขภาพดีแบบสุดๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักได้ยินว่าการทานคีโตจินิกเนี่ยจะทำให้ไตเราแย่ลงนั่นเองนะครับโอ้ผมบอกเลยว่าเป็นความเข้าใจผิดแบบใช้คำว่าโคตรๆเลยนะครับก็โอเคครับก่อนไปนะครับวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงเพิ่นว่าเหลือ24ชั่วโมงสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของคอร์ส VIP นะครับ Ketogenic Diet กับMetabolic Flexibility นะครับลด 50% นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็พิมพ์สนใจหรือว่าแอดไลน์ไปที่ @drtopstore ได้นะครับโอเคครับก็สำหรับเรื่องของการทานคีโตจินิกให้บำรุงไตแล้วก็ให้ไตดีนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านทานเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทหรือว่าศึกษาคีโตจินิกไดเอทที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะพบได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นค่าไตก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าไขมันก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำตาลก็จะดีขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะทานเฮลตี้คีโตไดเอทครับมักจะทานคีโตไดเอทอย่างที่เขาอยากทานเช่นเวลาเราจะเริ่มทานคีโตไดเอทนะครับเราก็จะเริ่มไปหาอาหารที่มันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู3ชั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเนยนู่นเนยนี่คือพยายามที่จะไปหาของกินนะครับมากกว่าพยายามที่จะลดแป้งและน้ำตาลต้องบอกนี้ครับว่าถ้าให้อธิบายคำว่าคีโตจินิกไดเอทที่เป็นเฮลตี้จริงๆเนี่ยนะครับแบบในบรรทัดเดียวเนี่ยผมอธิบายได้ง่ายๆอย่างนี้ครับมันคือซูเปอร์เวลี่โลคาร์บหรือการทานคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำกว่า20กรัมต่อวันมีคีย์อยู่แค่นี้เองไม่ใช่การไปหาของมันมากินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเข้าใจหลักการมันก่อนคราวนี้เนี่ยก็มีหลายท่านเข้าใจผิดว่าการทานโปรตีนเนี่ยนะครับจะทำให้ไตวายนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดทานโปรตีนเยอะเกินไปแล้วทานโปรตีนที่ไม่ดีเนี่ยไตจะทำงานหนักอันนี้ใช่นะครับซึ่งการทานคีโตจินิกไดเอทจริงๆแล้วนั้นเนี่ยไม่ได้แนะนำให้ทานโปรตีนอะไรเยอะแยะนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเลยว่าการทานโปรตีนเท่าไหร่เนี่ยดีต่อชาวคีโตจินิกไดเอทซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมแนะนำนักเรียนในคลาสเนี่ยก็ประมาณมื้อละ1ฝ่ามือแค่นี้เองครับไม่ได้เยอะแยะนะครับแล้วก็เป็นโปรตีนที่มาจากธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเลือกโปรตีนที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ไตของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรและจริงๆแล้วนะครับการที่ไตของเรานั้นแย่ลงเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้เกี่ยวกับไอ้โปรตีนที่เยอะมากนักหรอกมันเกี่ยวหลักๆที่น้ำตาลกับแป้งขัดสีหรือว่าโปรเซสฟู้ดที่เราทานเข้าไปต่างหากที่ทำให้ไตเราแย่ลงไตเราเสื่อมลงนะครับนักเรียนในคลาสเยอะแยะเลยที่ตอนแรกไตเสื่อมนิดๆแล้วเริ่มมาทานคีโตจินิกเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทแบบถูกต้องนะครับตัวไตเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือค่าไตเนี่ยจากประมาณสัก 60-70 เนี่ยกินมา 2-3 เดือนกินแบบถูกต้องเนี่ยขึ้นมา 80-90 ก็มีนะครับหรือว่าค่าไตที่แบบ90ดีอยู่แล้ว ก็ดีขึ้นไปอีกก็มีฮะมันดีอะครับคือถ้าเกิดทานได้ถูกต้องคราวนี้ครับผมก็จะมีเทคนิคมาให้เลือกโปรตีนที่ถูกต้องแล้วก็วิธีการเลือกโปรตีนที่จะทำให้นะครับไตของท่านนั้นดีขึ้นนั่นเองผมใช้คำว่าดีขึ้นเลยนะไม่ใช่แค่แบบคงที่นะครับคือการเลือกโปรตีนนะครับโดยปกติโปรตีนที่เรากินเนี่ยนะครับที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะมันมีทั้งแบบดีและแบบไม่ดีปนกันผมมีเทคนิคมาให้3ข้อหลักๆชัดๆเลยนะครับข้อแรกนะครับจะต้องเป็นโปรตีนจากธรรมชาตินะครับไม่ผ่านโปรเซสต่างๆเช่นเราเห็นเป็นเนื้อไก่ก็เป็นเนื้อไก่นะครับเราเห็นเป็นเนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลาเราเห็นเป็นอาหารทะเลก็เป็นอาหารทะเลถ้าเกิดสมมติว่ามันบดมันอัดมาฟรีซใส่ช่องแข็งหรือว่าทำเป็นแปรรูปอาหารต่างๆแบบนี้ผมไม่แนะนำโปรตีนเช่นแบบบางทีก็เป็นโปรตีนพืชที่แบบทำเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ทำแบบอะไรพวกนี้ครับถือว่าเป็นไฮลี่โปรเซสฟู้ดอันนี้ผมไม่แนะนำเพราะฉะนั้นโปรตีนที่เป็นโปรเซสไม่แนะนำนะครับอันที่สองครับปริมาณโปรตีนนะครับปริมาณโปรตีนนะครับต่อ1วันนะครับก็ประมาณ 2-3 ฝ่ามือเท่านี้เองนะครับ 2-3 ฝ่ามือรวมนิ้วมือหนาก็เท่านี้แหละครับถ้าไม่เกิน3ฝ่ามือรับรองไม่มีปัญหาต่อไตนะครับถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ก็ประมาณ 2-3 ฝ่ามือที่ผมแนะนำให้ทานนะครับและข้อที่3ก็คือชนิดของโปรตีนนะครับชนิดของโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่นะครับไข่ขาวไข่แดงก็ทานได้นะฮะถ้าค่าไตยังไม่ได้แย่อยู่ขั้น2เนี่ยทานได้หมดไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับก็แนะนำให้เป็นเนื้อขาวนะครับเช่นพวกเนื้อไก่นะครับหรือว่าเนื้อปลานะครับหรือว่าอาหารทะเลก็ทานได้ไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลสูงเห็นไหมฮะเทคนิคง่ายๆ3ข้อนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างครับมีเรื่องของไม่โปรเซสปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ชนิดของโปรตีน3ข้อนี้ถ้าท่านทานคีโตได้ถูกต้องนะครับไตของท่านก็จะยิ่งดีขึ้นนั่นเองเหมือนเพื่อนๆในคลาสที่ผมแนะนำเอาไว้นะครับโอเคครับก็ลองไปทานคีโตแบบเฮลตี้กันดูนะครับครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมครับแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรบ๊ายบาย
คราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจคอร์ส Ketogenic Diet for New Life นะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วก็หุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับด้วย Ketogenic Diet เนี่ยแหละครับแบบง่ายๆสบายๆชิลๆเลยครับก็มีเพื่อนๆนะฮะเกือบ 1,000 คนแล้วนะครับก็แฮปปี้กันมากๆที่อยู่ในคลาสนะครับลุยกันมาแบบเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีพร้อมหุ่นดีไปด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านในทันทีนะครับส่วนใครบอกว่าไม่ค่อยกล้าที่จะทานคีโตจินิกอ่ะแต่ว่าอยากจะลดน้ำหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะได้หุ่นดีเหมือนกันแล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนะครับก็มีคอร์สนะครับที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญนะครับก็คือทำให้ระบบเผาผลาญของเรานั้นยืดหยุ่นเรียกว่า metabolic flexibility นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าไตเสื่อมระยะต้นนะครับซึ่งค่าไตไม่ได้แย่มากนะก็สามารถที่จะทานได้เพื่อควบคุมน้ำหนักแล้วไม่ให้โรคของเรานั้นเป็นแย่ขึ้นนะครับและถ้าโชคดีครับโรคที่ท่านเป็นอยู่อาจจะลดยาได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์สนใจเช่นกันครับแล้วก็จะมีรายละเอียดจากแอดมินส่งไปให้ท่านในทันทีนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย